มีงานกาชาดนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.นั้นมีการออกงานในร้านกาชาดปี61เพื่อที่จะระดมเงินรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยปีนี้ชูแนวคิด60ปีการไฟฟ้านครหลวงส่องสว่างส่งต่อการให้ที่งดงามมีแบ่งเป็น2ส่วนคือโซนนิทรรศการและก็โซนเล่นเกมนอกจากนี้นะครับกฟน.นั้นก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟประดับภายในงานกาชาดอีกด้วยนะครับคุณกีรพัฒน์เจียมเสถผู้ว่าการกฟน.บอกว่าร้านของกฟน.ในปีนี้มีการจัดแสดงเทศกาลภารกิจของกฟน.ต่างๆมากมายด้วยกันนะครับเช่นอุโมงค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเทศกาลป้องกันการคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากเสาไฟฟ้ามุมถ่ายภาพจำลองป่าในกรุงแอดบางกระเจ้าและเทศกาลอาหารวัฒนพิพาทซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกฟน.แล้วก็เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยรวมถึงร่วมทำบุญกับกิจกรรมโชคลอยคว้านะครับพร้อมกับลุ้นของตั้งรันต่างๆมากมายโดยรายได้จากกิจกรรมก็จะมีการทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อบำรุงสภากาชาดต่อไปครับนอกจากนี้แล้วในเกมที่ส่วนของเกมนะครับก็มีเกมว้าโชคนะครับจากเกมจับลูกปิงปองนะครับอันนี้แล้วก็ของรางวัลนี้ก็มีมากมายนะครับรับรองว่ามาแล้วได้ของรางวัลกลับไปทุกท่านนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของจ่ายไฟให้ซุ้มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทำความเย็นแสงสว่างหรือการประกอบอาหารต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าที่เราสนับสนุนให้นะครับรวมถึงในเรื่องของการประดับไฟนะครับอย่างเช่นไฟหยดน้ำในพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยการไฟฟ้าก็เป็นคนประดับเรื่องของหลอดหยดน้ำด้วยนอกจากนี้เรายังดูแลของระบบไฟฟ้าที่ในทั่วๆในรอบบริเวณนี้นะครับโดยเรามีทั้งพนักงานที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆที่คอยแก้ไขในเรื่องถ้าหากมีปัญหาไฟฟ้าขึ้นสำหรับบรรยากาศนะครับภายในร้านของกฟน.เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีประชากรต่อคิวรอลุ้นรางวัลกับกิจกรรมโชคลอยฟ้าตั้งแต่เปิดร้านนะฮะเพราะนอกจากจะได้รางวัลกลับบ้านแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญอีกด้วยโดยประชาชนบางส่วนกล่าวว่าร่วมสนุกกับร้านของกฟน.ทุกปีเพราะมีของรางวัลคุ้มค่าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดีและมีของรางวัลมาให้ลุ้นเยอะนะครับครับก็ดีใจมากเลยชอบมากเลยทุกปีต้องมาแวะที่นี่ก่อนเลยปีนี้ได้อะไรครับเนี่ยได้รางวัลที่2ดีใจมากเลยทุกปีกระทะปิ้งย่างพอดีเลยครอบครัวชอบหมูปิ้งปีใหม่นี้ได้ใช้เลยได้ใช้เลยค่ะมาได้เลยของรางวัลก็ดีมากแล้วก็ของเยอะมากของดีๆคุ้มค่าเงินค่ะเชิญมาเล่นกันเยอะๆนะคะรางวัลของกฟน.น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ารางวัลดีมากค่ะคุ้มแล้วก็สนุกได้บุญค่ะครับทางนี้นะครับประชาชนนั้นสามารถเข้ามาชื่นชมความสวยงามตระการตาของไฟประดับนะครับได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็คือว่างานกาชาดเนี่ยนะครับก็จะมี9วัน9คืนนะครับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาที่สวนลุมนะครับอย่าไปผิดที่นะครับสวนลุมพระราม4นะครับไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูนะครับแล้วก็ร้านของกฟน.นั้นอยู่ในโซนหน่วยงานพลังงานหมายเลข6.2 นะครับอันนี้ก็ขึ้นรถใต้ดินไปโผล่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้สถานีไปง่ายครับรถไฟฟ้าก็ได้สีลมสีลมกับสารแดงก็ได้สารแดงนะ